ปีที่แล้วหยกเล่าให้พี่วีฟังแล้วเนาะว่าหยกไปปฏิบัติธรรมเดินเหมือนกันอ่ะเมื่อตอนต้นเมื่อตอนปลายปีที่แล้วเนาะแล้วว่าหยกไปเจออะไรมาครับคราวเนี้ยก็พอวันเกิดหยกเนี่ยที่ผ่านมาหยกไปก็ไปปฏิบัติธรรมนี่แหละพี่วีเชื่อไหมว่าไปอยุธยาอ่ะพี่วีขับรถไปอยุธยากรุงเทพไปอยุธยาพี่วีใช้เวลากี่นาที40นาทีไม่เกินไม่อ่ะเต็มที่เลยไม่เกินชั่วโมง15ด้วยอ่ะเอาแบบถูถ่ายบ้าบอคอแตกด้วยอ่ะพี่วีใช่ไหมของหยกปลาไปก็เกือบ2ชั่วโมงกว่าจะไปถึงวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกแล้วหาวัดไม่เจอทั้งๆที่คนขับอ่ะเป็นคนขับที่เขาไปส่งที่วันนี้ประจำไปส่งแม่หยกกับป้าสะใภ้หยกไปปฏิบัติธรรมประจำจะไปส่งหยกเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินโอ้คือเหมือนแบบว่ามันมีอุปสรรคตลอดอ่ะสำหรับหยกนะหยกพยายามคิดว่าเฮ้ยมันคงไม่กับกูหรอกว่ากูคงประสาทไปเองแต่คราวเนี้ยมันมีพยานร่วมไงคือคนขับรถอ่ะครับแล้วพี่วีวิ่งเส้นรังสิตไม่ถึงนวนครสักทีหยกยังไม่ถึงนวนครเลยเหรอพี่เฮ้ยพี่ว่ามันควรจะถึงแล้วแต่มันไม่ถึงสักทีหยกมันชิดกันนิดเดียวเองนะเออไงเออครับหยกไปถึงที่นู่นอ่ะ6 โมงครึ่งหยกออกจากที่นี่4:30อ่ะเออจะอยู่ไปถึงที่นั่นอ่ะ6:30อ่ะพี่วีให้หยกคิดยังไงอ่ะเออบอกว่าผมเออพอถึงเสร็จปุ๊บหยกก็บอกว่าอ่ะไปทานใส่บาตรเช้าก็ที่ถ่ายรูปตอนนั้นยังไม่ได้เก็บคงเก็บยังไม่ได้เก็บโทรศัพท์ครับใส่บาตรอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งรอเจอคุณตาคนนึงอ้าวไอ้หนูนุ่มมาปฏิบัติธรรมครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็บอกอ๋อครั้งที่2ครับซึ่งหยกบอกจริงๆนะคือว่าคือหยกก็เข้าเซฟโซนตัวเองมานานนะคือรู้สึกแบบว่าคือไม่ค่อยมั่นใจในการที่ว่าจะปฏิสัมพันธ์กับคนแต่คือพอรู้สึกว่าพอรอบเนี้ยที่เราไปเรารู้สึกว่าเราควรที่จะออกจากเซฟโซนตัวเองเราก็เลยเลือกที่ว่าไอ้เขาก็อัธยาศัยดีเราก็คุยดูก็แบบว่าเป็นมันก็ดีกว่าคุยกับคนรุ่นเดียวกันว่าอย่างนี้นะเอาคุยกับคนที่อายุมากกว่าเขาน่าจะมีความเมตตากับเรานิดนึงแล้วกันอะไรอย่างนี้ก็คุยไปคุยมาเขาบอกว่าแล้วเราต้องไปลงอะไรนะลงทะเบียนเขาบอกอ๋อเดี๋ยวลงตึกนี้แหละครับเดี๋ยวคุณตาตามผมมาก็ได้ตอน7:30แล้วก็บอกไปอย่างนี้ซึ่งในระหว่างนั้นน่ะก็แม่ชีเขาก็จะมองแล้วแบบมองแล้วก็เหมือนซุบซิบกันอ่ะกับคณะเจ้าหน้าที่ที่เป็นอุบาสิกาที่มาคุมคนอ่ะนั่นแหละจนกระทั่งถึง7:30ยกว่าคุณตาครับเดี๋ยวตามผมไปเลยเนี่ยแล้วก็พยายามหันมาเราก็คิดว่าคุณตาเขาน่าจะมากับลูกมากับครอบครัวเขาด้วยหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเออรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นเราก็คิดว่าเขาอาจจะอยู่กับกลุ่มของเขาก็ได้แล้วก็ลงทะเบียนอะไรซึ่งอันนี้ยกไปคนเดียวยกก็ลงทะเบียนอะไรเสร็จพอออกมาก็เจอคุณตายืนยิ้มล่าเลยปะบอกแล้วหอนอนอยู่ไหนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเราก็เดินล่าไปถึงแล้วว่าเนี่ยหอนอนอยู่ตรงเนี้ยครับเพราะว่าปกติผมจะนอนอยู่ชั้น2ผมไม่แน่ใจว่าชั้น3ชั้น4เขาจะเปิดมั้ยคือเราก็ไม่รู้ไงแต่เราเอาสะดวกเราขึ้นแค่ชั้น2แล้วก็นอนได้เลยซึ่งก่อนที่หยกจะขึ้นนอนซึ่งหน้าตึกมีศาลขององค์อมรินทร์อยู่ที่หยกเคยบอกพี่วีแล้วก็จะมีศาลตายายที่หยกเข้าใจว่าเป็นศาลตายายหยกเพิ่งจะมารู้วันนั้นน่ะมันไม่ใช่ศาลตายายพี่วีครับศาลเขียนเลยว่าหลวงปู่กระทุ่มวงเล็บท่านปู่กระทุ่มท่านปู่กระทุ่มโยกก็หลวงปู่กระทุ่มใช่ครับโยกก็เลยไหว้องค์อมรินทร์เสร็จปุ๊บแล้วโยกก็มาจุดไหว้อาสานี้โยกอธิษฐานไปว่าโยกก็พูดในใจนะโยกก็บอกว่าเออเนี่ยครั้งเนี้ยลูกมาปฏิบัติธรรมลูกตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆเนื่องในวันเกิดแล้วรู้สึกว่าคือลูกรู้สึกดีในการที่มาคือรู้สึกเงียบโยกไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมาแล้วต้องมานั่งแบบคุยมานั่งเคร่งในการปฏิบัติต้องให้ได้นั่นให้ได้นี่ไม่ใช่เราแค่รู้สึกเราอยากจะปีกวิเวกหาที่เงียบๆสงบสำหรับตัวเราแค่นั้นเองนี่คือความคิดของหยกครับหยกก็เลยบอกว่าคือในการที่ลูกมาคือปฏิบัติได้มากได้น้อยยังไงเนี่ยเราขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานกับท่านปู่แล้วกันกับปู่กระทุ่มนะครับเราก็คิดในใจอย่างนี้แล้วถ้าลูกมีโอกาสลูกจะกลับมาปฏิบัติเรื่อยๆจะมาถือศีลอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็คิดว่าเราก็คิดเลยเราก็บอกว่าถ้าไม่ติดอะไรตุลาก็จะกลับมาใหม่พอเสร็จปุ๊บเราก็ปักธูปเลยเสร็จเราก็ขึ้นหอนอนลงมาก็เจอตาคนเนี้ยยืนอยู่ยืนแก้มปีเลยแล้วก็อ่ะไปเนี่ยตาเดี๋ยวทานข้าวเช้าเนี่ยเดี๋ยวไปตอนช่วงประมาณ
8โมง9โมงเนี่ยเขากำลังจะปล่อยก็ว่าไปรวมกับกลุ่มเก่าก่อนแล้วก็ว่าเดี๋ยวทานเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่ามันก็จะมีแผนวิปัสสนานู่นนี่แล้วก็ถามว่าตาเขาทำเขามาปฏิบัตินานหรือยังคุณตาบอกว่าคุณตาเขาก็อยู่แถวนี้แหละแต่เขาก็ว่าก็ได้แต่เดินดูก็เนี่ยก็มาบ้างไม่มาบ้างก็ว่าไม่ค่อยนานแล้วเขาพูดประมาณว่านานแล้วนานๆมาทีเขาก็โอเคก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายก็ตักคงตักข้าวก็จะเห็นแกอยู่ในโรงอาหารแกก็จะนั่งใกล้ๆเราเขาก็เหมือนชวนเราคุยก็คุยนั่นคุยนี่อะไรไปจนกระทั่งถึง3ทุ่มครึ่งสวดมนต์ทำวัดเย็นไรเสร็จปุ๊บฟังทำในก่อนนอนเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เลยว่าหันไปคุณต้าครับเดี๋ยวผมเก็บหนังสือสวดมนต์ให้หยิบเก็บปุ๊บค่อยๆไล่มาแล้วก็เอาไปวางซึ่งแม่ชีเป็นคนเดียวกับที่มองหยกตอนเช้าเราก็วางปุ๊บพอเราจะหันหลังเดียวขอโทษนะคะอุบาสกเราก็หันมาครับผมขอโทษนะคะอย่าหาว่าแม่ชีงั้นอย่างนี้เลยนะอุบาสกมีอาการป่วยทางจิตหรือเป็นโรคซึมเศร้าอะไรหรือเปล่าแล้วทานยาหรือยังหยกหน้าชาไปเลยนะอะไรวะทำไมถามแบบนี้วะทำไมถึงถามฉันอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนึงฉันด่าแล้วนะว่ากูบ้าเหรอมึงเป็นอะไรแล้วก็เราก็นิ่งไปเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มตันแล้วขอโทษนะครับเคยเป็นโรคซึมเศร้าครับเคยครับที่ฆ่าตัวตายครับเคยทุกอย่างเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาได้แล้วก็คือเคยเทคยาครับเทคยาที่หมอสั่งแล้วหมอก็หยุดยาโรคซึมเศร้าหลายปีแล้วครับคุมอารมณ์ตัวเองได้ใช้ชีวิตได้ปกติครับมีอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็พยายามเก่งเสียงให้เสียงมันแข็งเขาก็บอกว่าคือตัวแม่ชีเองและเจ้าหน้าที่อุบาสิกาเห็นอุบาสกคุยคนเดียวตั้งแต่เช้าตั้งแต่ที่เข้ามาถึงที่นี่จนถึงตอนนี้ไม่เชื่อลองถามเพื่อนอุบาสกที่อยู่ด้วยกันสิคะแล้วเราก็หันไปพวกอุบาสกที่มาด้วยที่มาในรุ่นเราอ่ะเขาไม่เหมือนเห็นโยกเป็นตัวประหลาดแล้วเขาเดินถอยหนีอ่ะพี่วีเออแล้วเราก็บอกไม่ใช่ผมคุยกับคุณตาท่านหนึ่งที่เป็นอุบาสกเหมือนกันคุณตาเหรอคะก็บอกใช่ครับเราก็บอกรูปลักษณะเขาก็เงียบไปแล้วสักพักหนึ่งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นอุบาสกเป็นรุ่นพี่ซึ่งมีอายุแล้วล่ะเขาก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเราก็เลยว่าทำให้ที่เขาเล่าให้ฟังเหตุการณ์ปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่าคุณตาที่เราเห็นน่ะรูปร่างลักษณะยังไงเราก็บอกไปก็ผิวคล้ำดำแดงรูปร่างสมส่วนครับผมสั้นรองทรงมีหนวดแล้วก็ดูใจดีเขาบอกอ๋อแล้วเขาก็หันไปทางแม่ชีไม่มีอะไรหรอกครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าจบการปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายเดี๋ยวพี่จะเล่าให้เราฟังแต่พี่คิดว่าเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่นานหรอกพี่อาจไม่ต้องเล่าก็ได้ครับยูวีทุกอย่างปล่อยเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ในหัวยกหมดเลยตอนนี้แม่งมี question mark เต็มหัวไปหมดเลยว่าคืออะไร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 วะแล้วคือทั้งวันกูคุยกับใครวะก็กูคุยกับคุณตาจะบอกว่ากูคุยคนเดียวมันไม่ใช่เว้ยแล้ววันนั้นคือวันอะไรวันเกิดหยกนะพี่วีที่เกิดปีหานะเว้ยฉันเจออะไรในวันเกิดฉันบ้าหรือเปล่ากูเจออะไรตั้งแต่เช้าครับหยกคิดอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันตลอดคืนแบบจนกูไม่ไหวแล้วกูนั่งสมาธิกูสวดมนต์กูนั่งสมาธิกูสวดมนต์เสร็จปุ๊บอินี่แผ่เมตตาหลับปุ๊บ1 2 3อินี่หลับคอกเลยอยู่ๆเราคิดว่าเราก็ฝันนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนจริงๆนะพี่วีเหมือนเราอยู่กลางป่าช้าแต่คือคนน่ะก็อยู่กันเยอะเหมือนว่ามาร่วมไว้อะไรอ่ะแล้วก็คือเตรียมฝังศพอ่ะแล้วโลงศพอ่ะฝาโลงอ่ะมันพะเยอะมันเปิดแอ๊กขึ้นมาทำให้เราเห็นคนที่อยู่ในโลงนั่นคือคุณตาคนนั้นแต่อยู่ในสภาพไม่ได้ว่าดูอืดหรืออะไรนะเป็นเหมือนคนนอนหลับธรรมดาเลยพี่วีนอนหลับอมยิ้มธรรมดาเลยแล้วเลขฝาโลงเลขไทยเลยนะ782เออชนเราบอกว่าก็คงจะเจ้าที่เจ้าทางที่นี่หรือเปล่าวะหรืออะไรยังไงจนกระทั่งว่าเราเห็นป้ายว่าคุณตากระทุ่มเฮ้ยเออนั่นแหละเขาบอกว่าพอเราตื่นมาวันแม่นี่คือการปฏิบัติวันที่สองเราก็พยายามเก็บตัวที่สุดอะเลยเพราะว่าทุกคนมันมองเราประหลาดไปแล้วพี่วีเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจ
เราก็บอกว่าเออช่างมันเถอะบอกคือพยายามบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือเราก็ทําหน้าที่ของเราเราตั้งใจทําอะไรเราก็ทําไปทําครับทําจนกระทั่งจบวันเราก็ขึ้นหอนอนซึ่งวันนั้นฝนตกหนักมากพี่วีโยก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วบอกว่าแล้วเราโดนฝนแล้วแล้วกูขอนอนแล้วกันก็บอกว่าใส่ปิดตรงปิดตาพร้อมปุ๊บนอนป๊อกหลับไปคราวเนี้ยพี่วีฟิลเดิมเลยเหมือนที่เจอเมื่อปลายปีเลยกลิ่นคาวเลือดเสียงวีดพร้อมเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งที่กำลังปั่นอยู่อย่างเงี้ยพร้อมกับเสียงวีดร้องอ่ะกับกลิ่นคาวเลือดกลิ่นเหม็นพวกน้ำลงน้ำเหลืองกลิ่นเน่ามาเลยเต็มครบสตรีมเลยก็บอกเอากูอีกแล้วเหรอนี่เหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะแต่เราก็ยังเหมือนว่าเราอยู่ในฝันสิ่งที่เราเห็นคือมันคือหน้าหอนอนของเรามันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งคนหนึ่งผู้ชายเนี่ยอายุเท่ากับเหมือนหลุดปู่องเหมือนปู่กระทุ่มซึ่งเราเห็นปู่กระทุ่มยืนอยู่แล้วก็ชี้หน้าบอกว่าปู่ไม่ให้พวกมึงเข้ามาได้มากไปกว่านี้มึงทำได้อย่างเดียวคือแค่รับบุญมึงจะรับบุญหรือไม่รับก็เรื่องของมึงแต่คนคนนี้เขาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานกูแล้วกูไม่ให้มึงทำอะไรเขาหรอกแล้วสักพักหนึ่งสิ่งที่เห็นคือสองคนนี้มองขึ้นมาคือหยกอยู่บนหอนอนในฝันนะเขามองขึ้นมาเขามองตาขวางเลยนะสักพักหนึ่งเขากายสภาพร่างกายเริ่มยืดตัวเป็นเปลดที่เราเคยเห็นมาตอนต้นปีที่ผ่านมาคนหนึ่งมีกงจักรปั่นอยู่ที่หัวอีกคนหนึ่งคือปากเขาลูกเข็มแล้วคือร่างกายเนี้ยคือมันเน่าไปเรื่อยๆแล้วมันแบบว่ามันมีแต่น้ำเหลืองแล้วกลิ่นขึ้นแล้วก็วีดวีดวีดอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาก็บอกว่าก่อนที่จะตื่นอะความรู้สึกหยกคือมันเป็นมือเย็นๆจับไอ้หนูตื่นเลยทำวัดเช้าแล้วเราก็ตื่นขึ้นมางูเงียปุ๊บมันก็ไม่เชิงว่างูเงียมากหรอกมันก็เหมือนเด้งขึ้นมาแล้วก็หันซ้ายหันขวาแล้วก็เปิดไอ้ที่ปิดตาหันซ้ายขอบคุณมากครับที่ปลุกผมเพิ่งจะไปอาบน้ำกลับมาหันขวาขอบคุณมากครับพี่ปลุกพี่ก็เพิ่งตื่นอ้าวแล้วใครปลุกกลัวอ้าวสลาตะเสียงแล้วเสียงที่คุณเคยวันแรกนั่นเองโอ้นั่นแหละจนแบบว่าเรากลับมาทำอะไรคือรู้สึกว่าคือครั้งเนี้ยพอเรากลับมาเรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่เราจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่มันเข้ามาทั้งที่เมื่อก่อนเราจะค่อนข้างคิดมากคิดเยอะแคร์อะไรเยอะแล้วก็จะเตะเข้าเซฟโซนตัวเองอย่างเดียวแต่คราวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหยกคนเก่าเริ่มกลับมานะแต่อยู่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกล้าที่จะทำอะไรได้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บจนวันที่16ก็เลยซื้อเลขนี้แต่คือหยกซื้ออะตามหลังวีหยกใจบางตรงนี้นี่แหละถูกนะแต่เขาไม่จ่ายหยกทำไมอ่ะก็คือเขาบอกว่าเขาลืมเขียนให้หยกเอาไอเออแล้วก็เลยคิดว่าบอกเฮ้ยคือถ้าจะถีบส่งรุ่นแรกขนาดนี้มึงเล่นกับเรื่องความรู้สึกเลยนะกูใจบางเลยนะเรื่องเลขรางวัลเนี่ยไม่ได้เลยนะบอกเราก็รู้สึกแบบโอ้ช่างมันเหอะถ้าเกิดว่าดวงมันต่อให้เราถูกแล้วมันไม่ใช่ของเราอ่ะให้กูพูดไปอ่ะมันก็แค่นั้นแต่ติดที่หยกมันสะเทือนใจหยกคือเขามีการแบบว่าส่งเมสเซจมาส่งข้อความมานะบอกว่าหยกแต่หยกอย่าลืมข้าวหวยกูป้านะเฮ้ยกูถูกมึงไม่จ่ายกูแต่กูต้องจ่ายข้าวหวยมึงคืออะไรวะเราก็เลยแบบเอาให้มันจบนะถ้าจะเล่นกูเล่นให้จบและหลังจากนี้กูขอรวยอย่างเดียวแล้วนะหยกก็พูดในใจอย่างนี้เว้ยพี่วีจนกระทั่งวันนี้คือสดๆร้อนๆสิ่งที่อย่าลืมนะหยกย้ำเลยนะหยกบอกว่าตอนที่หยกจุดธูปบอกหลวงปู่กระทุ่มเนี่ยที่สั่งเขาอะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานอะไรที่ว่าลูกทำไม่ดีหรืออะไรเงี้ยหรือว่าพลาดพังไปก็มาตักมาเตือนคอยตักเตือนคอยดูแลลูกนะพี่วีวันนี้หยกไปกินตุ๊กกี้ตีน้อยกับแม่เดินขึ้นไปด้วยทางที่โล่งมากไม่มีคงไม่มีคิวเลยนะเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บน้องที่เขาอยู่หน้าเคาน์เตอร์จดคิวเขาส่งคิวคือมาสามคนหยกก็เอ๊ะสามคนเหรอวะกูชี้กูยกมือสองนะทำไมเขาบอกสามเสร็จปุ๊บพอไปถึงที่โต๊ะ
โยก็ไปดูบินเฮ้ยมันสามคนแล้วก็บอกว่าน้องปรากฏว่าไอ้น้องที่เดินคิวให้ที่ไปส่งที่โต๊ะเขาเดินกลับมาพร้อมกับชุดชุดจานนะสามชุดโยก็หันมองแม่แล้วแม่มาสองแต่ว่าชุดอาหารสามยังไงเอ่ยแม่โยก็บอกว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกน้องเขาคงจะนี่มั้งแล้วเราก็เขียนออเดอร์อะไรเสร็จปุ๊บก็เลยเรียกไปกดว่าเป็นน้องคนเดิมอ่ะที่เดินมาส่งที่โต๊ะครับแล้วก็น้องทำไมมาจัดที่พี่สามอ้าวแล้วคุณตายคนนึงไปไหนนะครับแต่พี่วีไม่มีคิวเลยทางโล่งเลยหยกเดินสะดวกกับแม่หยกสองคนจนถึงข้างบนร้านเลยเขาเห็นไม่มีใครเลยที่เดินตามหลังแต่มากันสามคนได้ยังไงมากันสองคนจ้าแม่หยกเริ่มกินไม่เข้าคายไม่ออกแล้วแบบปกติต้องกินเต็มชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งเปล่าคุณนายกินได้ประมาณ40-45 นาทีกลับบ้านแล้วอะเรียกว่าวางเงินเสร็จปุ๊บมึงจ่ายเงินนะดูไปเข้าห้องน้ำก่อนพอหยกถึงคิวหยกจ่ายเงินหยกก็เลยหรอครับน้องพี่ถามเลยดิทำไมตีบินให้พี่สามก็มากันสามแต่คราวนี้คุณตาเขาไม่เข้าเขาแค่ว่าผมอะจะบอกอ๋อคิดว่ามาสามผมก็เชิญคุณตาเข้าคุณตาแค่พยักหน้าแล้วบอกว่ามาส่งหลานกับแม่เขากินข้าวแล้วเขาก็เดินลงไปเลยแล้วก็ถามว่าเขานุ่มร่างยังไงใส่ชุดยังไงใส่ชุดเหมือนคนปฏิบัติธรรมอะครับคนหัวลุกเลยนี่คือสดๆร้อนๆวันนี้พี่วีวันนี้สดๆร้อนๆแล้วพี่โอ้ยพี่หยกบอกไอ้เด็กนั้นว่าไงเราก็ได้ให้ยิ้มๆแล้วบอกอ๋อขอบคุณครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเราอีกเจ้ามือนะมึงนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูเฉ่งก่อนเออนี่แหละครับพี่เนี่ยที่เจอมาเรื่องที่เจอมาเรื่องที่เจอล่าสุดรวมไปถึงเพิ่งได้ไปเจอเรื่องแปลกๆสดๆร้อนๆที่ซุกี้ตีน้อยด้วยใช่วันนี้เลยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story